สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูครีปเปอร์นะครับแต่ครีปเปอร์ที่ผมจะให้ดูกันเนี่ยมันไม่ใช่ครีปเปอร์ที่ธรรมดาทั่วไปนะครับมันเป็นคือปกติแล้วเนี่ยครีปเปอร์เนี่ยมันจะต้องอยู่บนบกใช่ไหมครับมันจะต้องอยู่บนบกใช่ไหมแล้วตัวมันต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่ครีปเปอร์ที่ผมจะให้ดูในวันนี้เนี่ยมันเป็นครีปเปอร์ในน้ำนะครับมันเป็นครีปเปอร์ในน้ำครับไม่ใช่ครีปเปอร์บนบกนะที่แบบว่ามีสีขานะครับอันนี้คือมันไม่มีขาครับจะเรียกง่ายๆว่ามันเป็นปลาก็ได้นะครับจะเรียกว่าปลาก็ได้นะปลาครีปเปอร์อะไรอย่างนี้นะครับคือมันจะอยู่ใต้น้ำนะครับมันคือถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยคือเราเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับคือมันอาจจะตายก่อนนะครับมันแล้วถ้ามันตายเนี่ยมันก็จะตุ้มระเบิดเป็นโกโก้ครันช์นั่นเองนะครับมันก็จะคล้ายๆกับม็อดเมอร์พิกนะครับหรือว่าม็อดนางเงือกหมูนะครับจะคล้ายๆกันเลยเนาะนะครับแต่นางเงือกหมูเนี่ยก็มันจะมีไอเทมเพิ่มเข้ามาอย่างไงก็คือเบ็ดตกปลาสาหร่ายนะครับที่เอาไว้ใช้บังคับในท้องทะเลนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมานี่ครับผมเห็นแล้วใช่ไหมนะครับนี่ครับนี่แหละครับเจ้าครีปเปอร์ที่ผมจะให้ดูฮะมันเป็นครีปเปอร์ใต้น้ำนะฮะจะเรียกว่าปลาก็ได้นะผมว่ามันเป็นปลามากกว่าเว้ยมันไม่ใช่นางเงือกไม่ใช่อะไรแหละมันจะเป็นปลานะครับเป็นปลาครีปเปอร์นะฮะโอเคก็เนี่ยมันจะเป็นปลานะครับแต่หัวเนี่ยจะเป็นครีปเปอร์แล้วมันว่ายน้ำค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ลืมบอกไปเลยนะครับมันเป็นม็อดนะครับอันนี้มันเป็นม็อดนะเป็นม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่า Aqua Creeper นะครับก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 อีกแล้ว นะครับใครสนใจอยากจะเล่นม็อดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดสั้นๆนะครับไม่ใช่ม็อดแบบว่ายาวเยอะอะไรมากมายนะแบบมันก็มีแค่ครีปเปอร์เนาะนะครับมันก็เหมือนก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเหมือนกับไอ้ม็อดนางเงือกหมูนะครับโอ้ดูนี่สิครับโอ้โหน่ารักปะล่ะน่ารักนะฮะเอาไปเลี้ยงได้นะแต่จะเลี้ยงได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองไอ้นี่ดูสิลองปรับเป็นเกมโหมด0ดูนะครับเดี๋ยวผมลืมเปิดไอ้นี่อีกเปิดแลนแป๊บนึงนะต้องปรับให้ของไม่ตกก่อนแล้วผมก็ต้องมาทับสปาพอยต์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าตายเนี่ยมันจะไปเกิดหูเกิดไหนไม่รู้อ่ะนี่คือผมบินมาแล้วเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเกมหมดศูนย์ดูว่ามันจะทำอะไรแล้วป่ะโอ้นี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันจะระเบิดแล้วนั่นโอ้โหตายเลยโอ้โหตายเลยฮะเวรกรรมแล้วถามว่าทำไมไอตอนตายเนี่ยทำไมแปลกๆทำไมมันไม่ขึ้นคำว่ารีสปาวกับไททันสกรีนใช่ไหมคือตอนเนี้ยมันผมมีม็อดไอ้นี่ได้ไงมีม็อด Overwatch ด้วยนะฮะผมมีม็อด Overwatch ได้ไงมันเลยขึ้นแบบนั้นนะครับก็อย่าไปสนใจเลยดูครับโอ้คือเดี๋ยวนี่คันเอ้ยคืออันตรายมากนะครับบอกเลยฮะครีปเปอร์ตัวนี้อันตรายมากครีปเปอร์ใต้น้ำเนี่ยจริงอันตรายจริงผมพูดเลยคือเดี๋ยวนะผมเสกโกลเด้นแอปเปิลก่อนเฮ้ยแมงมุมเอ้ยโอ้อะไรวะจบแล้วอุ้ยระเบิดเลยครับนะคือมันอันตรายมากเลยคือมันเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากฮะจริงๆเดี๋ยวขอเสกก่อนเกียดเกมหมดฮะไม่ครับโกลเด้นไหมครับโกลเด้นแอปเปิลแอปเปิลเอ้ยเขียนผิดโกลเด้นแอปเปิล
64ลูกอ่ะ64ลูกนะเดี๋ยวผมเสกเรือด้วยว่ะเอาแอปเปิ้ลนี้เลยเอาแอปเปิ้ลที่เอนชาร์ทแล้วเอาเรือมานี่เอาเรือมาเลยฮะจังหวะนี้รออะไรโอเคคืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราก็มีเรืออยู่นู้นเนี่ยจะเสกมาทำไมวะเนี่ยนะโอเคผมอยากรู้ว่าถ้าผมขับเรือเนี่ยถ้าผมอยู่บนเรือเนี่ยแล้วคิปเปอร์มาเห็นผมเนี่ยมันจะระเบิดเรือทิ้งเปล่าวะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้นะฮะดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันก็อยากโอ้โหแม่งระเบิดเรือทิ้งเลยอ่ะโคตรโหดนะเท่โหโคตรโหดนะฮะโอ้โหอันตรายจริงบอกเลยคิปเปอร์ตัวเนี้ยอันตรายมากจริงๆนะฮะโอ้โหคือมันเคลื่อนที่เร็วอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวแป๊บนึงคือหนึ่งเลยนะมันเคลื่อนที่เร็วมากเดี๋ยวผมเสกเยอะเลยกันเสกแบบเป็นบ่อเลยเนี่ยครับผมแล้วถ้ามันมีเป็นฝูงนี่คือสู้ไม่ไหวอ่ะแค่ตัวเดียวเราก็จะไม่รอดแล้วฮะคือมันตอนมันยังไม่ระเบิดอ่ะนะตอนที่มันยังไม่ระเบิดมันก็สามารถทำดาเมจได้ถูกไหมคือมันจะต่างจากคิปเปอร์ทั่วไปนะครับคิปเปอร์ทั่วไปเนี่ยมันระเบิดอย่างเดียวถูกป่ะแบบเดินเข้ามาใกล้ปั๊บมันก็จะระเบิดอย่างเดียวนะครับมันจะตีเราไม่ได้อ่ะมันจะสะกิดเราไม่ได้นะครับมันไม่มีแขนเข้าใจไหมมันจะสะกิดได้ไงถูกป่ะแต่อันนี้คือมันมีอธิบายไงดีวะคือมันเป็นปลาเข้าใจไหมมันเป็นปลาอาจจะมีเขี้ยวก็ได้เหมือนปิรันย่าประมาณนั้นนะครับเหมือนปลินปิรันย่าปลินจะพูดว่าปลินปิรันย่านะครับลิ้นพันนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองหาตัวอะไรเป็นเหยื่อดีอะเอาเป็นชาวบ้านมันจะกัดปะวะชาวบ้านนะจะกัดปะวะไม่กัดชาวบ้านเหรอโอ้อะไรมันจะดีขนาดนี้ไม่กัดชาวบ้านใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเสกเอาคอคีปเปอร์บนบกเนี่ยมันจะระเบิดทันทีนะครับดูนี่ฮะดูครับตู้มเห็นไหมมันจะประมาณว่าขาดอากาศหายใจตายประมาณนั้นนะครับผมนะความคิดส่วนตัวของผมนะคือมันก็เหมือนปลาธรรมดาทั่วไปอ่ะมันอยู่บนบกมันก็ดิ้นนะครับหายใจไม่ออกตายนะแต่อันนี้คือมันจะระเบิดนะครับเนี่ยดูคือถ้ามันมาอยู่บนบกนี่คือโอ้โหสวยแน่นอนอ่ะยิ่งกว่า TNT อีกเนี่ยนะครับ TNT มันต้องมาจุดแต่นี้ไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยก็ระเบิดคือก็ระเบิดได้ขนาดนี้แล้วอ่ะนะถ้าสมมติมันขึ้นมาบนบกนะคือซวยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดเดมอนดูดิใส่ชุดกอบแบบเอาถึกๆเลยอ่ะเอาแบบถึกโคตรๆเลยอ่ะแล้วจะลองลงไปในน้ำดูนะฮะเดี๋ยวนึงดูดิว่ามันจะทำยังไงมาเด้มาสู้เว้ยสู้ตายเว้ยมาเด้มาเด้โอ้ผมจะรอดหรือเปล่าฮะมาลุ้นกันนะครับกับคีปาคีเปอร์นะฮะกี่ตัวไม่รู้อะผมเสกไปซะเยอะเนี่ยโอ้โหตัวเนี้ยเยอะเลยเฮ้ยมันขึ้นมาบนแล้วเวนโอ้โหพยายามอย่าให้มันขึ้นบนบกนะฮะถ้ามันขึ้นมาบนบกเนี่ยคือนรกอะมาเด้ให้หมดอะมาเด้นี่ให้หมดเลยเนี่ยมาโอ้ตีไม่เข้าสักคนอ่อนจังวะอู้ดูดิให้หมดเลยฮะดิรู้ระเบิดโดนกันเองโอ้แย่ดูดิระเบิดโดนกันเองเฉยเลยนะครับคือถ้ามันโอ้เยอะคือถ้ามันชนเราเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับวิโลจะพังวะโอ้ไอโลจะแตกแล้วอะไม่นะโอ้โหระเบิดเรียบร้อยฮะมาเด้มาดิรออะไรครับพี่เนี่ยแม่งโอ้อ่อนอะดูดิอ่อนจริงๆคือถ้ามันชนเราจนเบื่อเนี่ยมันก็จะระเบิดตัวเลยนะฮะดูเอาเดี๋ยวเอาให้โลแตกเลยมาดิโอ้โลจะแตกแล้วไม่น่ามาท้าเลยมาเข้ามาอ่ะโลแตกแล้ว นะครับ
โหเฮ้ยอยากกระโดดขึ้นมานะเรียบร้อยครับบอกว่าอยากกระโดดมันก็ยังกระโดดเห็นป่ะมันเหมือนปลาปิรันย่าในชีวิตจริงมั้ยมันกระโดดครับกระโดดงับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กระโดดเหมือนกันครับกระโดดขึ้นมาบนบกแล้วก็ระเบิดตู้มเลยนะครับนะโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายทีเดียวฮะไม่ว่าจะความรวดเร็วความรวดเร็วแล้วก็พลังระเบิดของมันอะพลังระเบิดของมันอะตัวดีเลยนะครับแล้วดาเมจของมันอีกอะดาเมจที่ว่ามันตีเราอะโอ้โหอันตรายจริงๆนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับปลาคีเปอร์นะครับเรียกว่าปลาคีเปอร์ละกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนปลาสุดแล้วนะปลาคีเปอร์นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ